ถ่านก้อนแบบนี้ก็ว่าไปอย่างแค่เศษถ่านมันจะมีประโยชน์อะไรสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับเศษถ่านไม่ควรทิ้งนะครับเพราะสามารถที่จะนำไปทำเป็นเขื่อนแห้งได้เขื่อนแห้งคืออะไรมันมีประโยชน์อย่างไรและมีวิธีการทำอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับต่อไปนี้เป็นวิธีการทำเขื่อนแห้งนะครับก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าคำว่าเขื่อนหมายความว่าการกักเก็บน้ำและเขื่อนแห้งมันจะเป็นยังไงนะครับผมขุดหลุมเอาไว้แบบนี้เป็นหลุมดินตื้นๆแบบนี้นะครับแล้วผมก็เทเศษถ่านลงไปครับนี่แบบนี้เลยคุณสมบัติของเศษถ่านเล็กๆแบบนี้นะครับประการที่1 นั่นก็คือเมื่อเรารดน้ำลงไปหรือว่าเมื่อมีฝนนะครับตกลงมาถ่านเหล่านี้จะดูดซับเอาน้ำนะครับดูดซับเอาน้ำเอาไว้เนี่ยนะครับประการที่2ครับเมื่อไม่มีน้ำแต่ว่าถ้าเป็นอากาศเย็นๆนะครับถ่านเหล่านี้จะดูดซับเอาความชื้นลงมาไว้ที่ตัวของถ่านเนี่ยครับจะดูดซับความชื้นออกมาคราวนี้เมื่ออากาศร้อนขึ้นนะครับถ่านเหล่านี้ก็จะคลายน้ำออกมาทำให้เราเนี่ยเย็นสบายทำให้ต้นไม้ต้นพืชที่อยู่รอบๆตรงนี้นะครับก็จะได้รับความชื้นด้วยนะครับทำให้บรรยากาศเนี่ยมันเย็นสบายนะครับคราวนี้ประโยชน์ประการที่3ก็คือถ่านเนี่ยเป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ครับเมื่อจุลินทรีย์เข้ามาอาศัยอยู่ก็จะทำให้พื้นที่ดินบริเวณนี้นะครับก็จะมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่เยอะมากทำให้มีประโยชน์ต่อพืชต่อบรรยากาศรอบๆเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์ของการฝังถ่านที่เป็นเศษถ่านแบบนี้ลงไปในดินครับผมจะทำแบบนี้เรื่อยๆนะครับเราทำหลุมแบบนี้เอาไว้ห่างกัน1เมตรครับ1ตารางเมตรก็จะมี1หลุม1ตารางเมตรก็จะมี1หลุมไปเรื่อยๆจะทำให้บรรยากาศที่สวนหลังบ้านของเราเย็นสบายนั่นเองแหละครับคราวนี้ผมก็กลบหลุมลงไปครับเขื่อนแห้งสามารถที่จะทำให้สวนของเราเนี่ยมันชุ่มชื้นได้ไม่ว่าจะเป็นสวนใหญ่หรือว่าสวนหย่อมหลังบ้านของเราก็สามารถที่จะทำให้มันชุ่มชื้นได้ด้วยเขื่อนแห้งนี่แหละครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ